กำหนดรู้ความจริงอะไรเกิดขึ้นกับเราให้กำหนดรู้ตัวนี้เป็นวิปัสสนาเลยโยมไม่ว่าสุขทุกข์ดีใจเสียใจหรือว่าที่เราเห็นเนี่ยตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นให้เรามีสติกำหนดรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอย่าไปปฏิเสธสองละทิ้งความอยากเราจะไปอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นไม่ต้องอยากโยมถ้ามันอยากคือพยายามละอุปาทานละตัณหาแปลว่าอยากไม่หยุดสุดไม่เป็นเย็นไม่มีนี่แหละตัณหาอันนี้พระเจ้ามาได้มาจากข้างในเองนะโยมบำเพ็ญมา7 เดือนอยากจะสงบเดินกลับไปกลับมาโอ้โหทำไมความอยากมันมากพระอาจารย์เลยถามว่าตัณหาคืออะไรความอยากพระอาจารย์มาสังเกตดูอาการมันจิตโอ้มันอยากสงบมันสงบไม่สงบแล้วอยากทำไมมันบอกไม่รู้ในช่วงที่เราอยากโยมจิตมันกระวนกระวายกระสับกระส่ายทั้งที่เราปฏิบัติอยู่นะยืนเดินนั่งอยู่นะนี่พระอาจารย์เห็นอาการของตัณหาอยากไม่หยุดสุดไม่เป็นเย็นไม่มีนี่แหละตัณหาพระอาจารย์สรุปตรงนี้เลยจบแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยอีกต่อไปเดี๋ยวค่อยฟังนะโยมนะไปต่อที่วัดป่าธรรมรัตน์วาสนาคือสติใครอยากมีวาสนาต้องสร้างสติให้เป็นมหาสติให้ได้ถ้าเราไม่มีสติเราคุณโยมนั่นแหละคุณมีวาสนาแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นกับคุณเหมือนคุณสร้างบ้านพอเราสร้างบ้านเสร็จคุณโยมฝนจะตกแดดจะออกเราอยู่ในบ้านปลอดภัยไหมปลอดภัยใจเราเหมือนกันคุณโยมเมื่อมีสติรักษาในรักธรรมโนสโตระเขกายใจนี้มั่งมีสติรักษานะคุณโยมเหมือนเรามีลูกคนหนึ่งเขาจะมาทำอะไรพ่อแม่มีหน้าที่รักษาลูกสติที่เราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยสำเร็จประโยชน์แล้วนะโยมมันจะป้องกันจิตไม่ให้เป็นทุกข์เหมือนฝนตกแดดออกคนอาศัยบ้านจะไม่เปียกเมื่อโดนฝนเพราะมีบ้านรักษาแดดออกมาไม่ร้อนเพราะมีบ้านรักษาใจเรามีต้องเจริญสติอาศัยความเพียรงั้นหมวดตรงนี้มันจึงอยู่ในหมวดสมาธิไงโยมนะเนี่ยถ้าเรามีโอกาสค่อยคุยกันเข้าใจไหมมันจะสนุกมากเลยเป็นเรื่องของเราเองนะถ้าเรามีความเพียรเจริญสติขึ้นมาสมาธิเกิดเห็นไหมเป็นองค์ของสมาธิตรงนี้สำคัญมากถ้ารวบรวมได้มันจะเป็นกำลังของจิตนะคนพวกเรานั่งเห็นรู้หมดแต่ทำไมรักไม่ได้รู้ว่าโกรธไม่ดีทำไมรักโกรธไม่ได้รู้ว่าอยากไม่ดีทำไมรักอยากไม่ได้เพราะกำลังอินทรีย์ของสติอินทรีย์ไม่พอเลยปัญญาเนี่ยรู้อยู่แต่กำลังตักมันไม่มีเพราะสมาธิเป็นกำลังตักส่วนปัญญาเนี่ยเป็นคมของมันมันมีดนะโยมอย่างมีดโกนจะตัดต้นไม้ใหญ่ได้ไหมตัดไม่ได้มีดโกนคมไหมคมแต่กำลังมันไม่พออย่างเรารู้หมดนั่นเรามาเนี่ยโกรธไม่ดีอิจฉาเสียไม่ดีแต่ทำไมเราตัดไม่ได้เพราะกำลังของสมาธิไม่พอกำลังของปัญญาเมื่อไม่พอทำไงฝึกคิดเอาไว้ได้ที่เรามาฝึกตรงนี้ฝึกอย่างเงี้ยยืนเดินนั่งอย่างมีสติออกข้างนอกต้องทำโยมทำใจทำงานไปด้วยทำใจไปด้วยแค่นี้แหละคือเคล็ดลับอะเรามาฝึกอย่าเอามาทิ้งอย่างนี้นะเพราะทุกข์ไม่ได้อยู่แค่วัดอยู่บ้านก็ทุกข์เพราะเราจะอะไรถ้าเรากำหนดไม่ทันทุกข์หมดจริงไหมงั้นทุกข์ที่ไหนแก้ที่ไหนโยมที่ใจเพราะอะไรถึงทุกข์เพราะมันยึดมันถือไงเนี่ยหลวงปู่ว่าไม่คิดไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ติดไม่คิดไม่ทุกข์จริงไหมแต่ตรงเนี้ยเราบอกว่าคิดไม่ได้แล้วก็มีเป็นเครื่องของคิดสองมันรู้แต่มันยึดอยู่ทำไมมันยึดเพราะมันยังรู้ไม่จริงเราก็สั่งสมไปแบบนี้นะเลยนะนั้นวาสนาคือสตินะจนดำดิเป็นญาณเนี่ยเป็นญาณวิถีมีพยานเบิกบานคือพุทธะพ่อของเราเบิกบานแล้วคือพุทธะเสียสละเคยยอดแห่งธรรมยิ่งทำไปมันต้องสละความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เห็นแต่แก่ตัวนะต้องเห็นตัวแก เนี่ยไม่สูงไม่ต่ำนั้นคืออริยจิตมันจะปกติไม่ขึ้นลงนี่คือภาษาที่ร้อยกองมาให้พวกเราฟังร่วมกันนะนำไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆวันนี้ขออนุโมทนากราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเจ้าว่าพร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดป่าสันติธรรมและคณะครูบาอาจารย์ที่ได้เสียสละมาร่วมกันทำงานพระศาสนาขอบุญญาบารมีคุณงามความดีทั้งหลายจงมาเกิดแก่ญาติธรรมพวกเราที่ได้เสียสละมาร่วมกันปฏิบัติธรรมพรในล้ำธรรมในเลิศสิ่งใดประเสริฐจงมาเกิดในหัวใจของท่านทั้งหลาย
โดยเจ้าหน้ากันโดยทุกท่านทุกชีวิตเธอสา